าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.ก้าวไกลพร้อมซักฟอกเตรียม13ส.ส.ถล่ม6รัฐมนตรีตั้งณัฐวุฒิจิรวัฒน์รับมือป่วนประท้วงผู้อภิปราย7:25 น.รัฐมนตรีช่วยคมนาคมถาวรเผยประชาชนคลายกังวลโควิด -19 ยอดการเดินทางผ่านสนามบินพุ่งเป็น 17,000 คนต่อวันจาก 2,000 คนสายการบินเพิ่มเที่ยวบินรองรับ7:42 น.คอมโดร่วมกับสภ.ท่าศาลาบุกรวบแต่ไทยบุรีพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญพร้อมยาไอซ์1กิโลกรัมยาบ้า 21,400 เม็ดพร้อมอาวุธล่าสุด7:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครอุ่นขึ้น 1-3 องศาแต่อากาศยังเย็นมีหมอกในตอนเช้าภาคใต้มีฝนร้อยละ10เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup